สำหรับการวิ่งระยะกลางระยะไกลนะครับวิธีการฝึกง่ายๆคือการฝึกความอดทนการวิ่งทั่วๆไปคือจะที่ควรจะวิ่งจากช้าต้นจากช้าแล้วไปหาเร็วแล้วก็เป็นการฝึกความเร็วของนักกีฬาในส่วนของช่วงปลายด้วยครับ